วัสดีครับผมต๊อบณพลนะครับวันนี้มีสิ่งน่าสินค้าอะไรมาก่อนเลยในชีวิตนะครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดบอกต่อเนี่ยมันต้องดีกับทุกคนที่ได้ดูในตอนนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องควรจะใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Joy One For All นะครับสำหรับ Joy One For All วันนี้เนี่ยที่ต๊อบจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีแต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับต๊อบเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่เป็น TA แบบนี้นะฮะเขาจะมีบอกอยู่ด้านหลังคือปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าตัวเองบ่อยนะครับแต่ว่าดูจากสีตรงนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับเราคือมันเหมือนเกลี่ยแล้วเข้ากับผิวเราไปเลยแต่ว่าปกปิดความดำของตาได้นะครับรู้สึกว่านะผู้ชายเนี่ยเอาแบบประจำวันนะครับกลางวันไม่ได้ไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนแบบดึกๆอะไรแบบนี้ก็คือแค่นี้แค่ใช้ Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงอย่างนี้พอจบเสร็จสำหรับ MTI Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยครับเพราะว่ามี4สีให้เลือกมีทั้ง IL Ivory Light อันนี้สำหรับผิวขาวมากนะครับ LI ผิวขาว Light NA ผิว2สี Natural แล้วก็ TA ผิวครั้มหรือว่าแทนเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติปกปิดพร้อมปกป้องครับเพราะว่ามีครีมบำรุงแล้วก็กันแดดอยู่ในหลอดเดียวเรียกว่าสวยจบในหลอดเดียวแต่ไงไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.mti.co.th โทร026932480ครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลอาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆนี้ทาง Channel 8 Thailand นะครับวันนี้เราก็ออกอากาศสดๆให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับของสะสมต่างๆวันนี้มีมามากมายเลยทีเดียวนะครับให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันแล้วก็วันนี้นะฮะโอ้โหตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเราได้เอาเรื่องราวของพระกริ่งชินบัญชรแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับปี2554นะครับของพระอาจารย์บัวถามมโกนะครับวัดศรีบุรพารามจังหวัดตราดนะครับซึ่งประกอบพิธีพุทธพิเศษนะครับถวายให้กับวัดโบสถ์อำเภอพระนครจังหวัดชลบุรีนะครับไปรับชมกันนะเรียบร้อยหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีอยู่อีกเพียงแค่2ชุดเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากเพราะวันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพเต็มๆทั้งหมดนะครับของพิธีชุดนี้ซึ่งไม่เคยรวมมาก่อนเลยนะลืมนะเที่ยวเนี้ยเอามาเพราะว่าเนื่องจากว่าพระชุดนี้นะฮะหลังจากที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกระจายของไปเรียบร้อยก็ได้สมตามเจตนาไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลยไม่มีการอะไรต่อเนื่องมากมายนักนะครับก็เลยได้วันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ชมกันนะครับว่าเรื่องราวความเป็นมาของพระกิ่งชุดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นของดีที่ท่านผู้ชมบอกได้คำเดียวว่าไม่ควรพลาดนะครับเหตุที่ไม่ควรพลาดเพราะอะไรท่านผู้ชมต้องติดตามรับชมให้ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแน่นอนในช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งจะเป็นการประมวลภาพพิธีของพระกิ่งชินบัญชรแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งหมดให้ดูกันนะครับชั่วโมงแรกเลยเหรอโอ้โหเตรียมมาอย่างดีเลยเอ้าไม่เป็นไร
เดี๋ยวเราจะให้ชมในชั่วโมงแรกก่อนเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่น่าติดตามรับชมมากนะครับแล้วก็เป็นของที่ท่านผู้ชมเชื่อว่าหลายคนน่ะลืมไปแล้วและหลายคนวันนี้ก็จะได้เห็นนะครับคราวนี้เนี่ยเหตุที่ดังเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อไหมว่าผมอยู่ในพิธีผมยังจำไม่ได้เลยผมลืมนะครับรู้อย่างเดียวคือหลวงปู่เขียววัดห้วยง้อเดินมาที่หน้าประลำแล้วพรมน้ำมนต์แล้วแตะแล้วเสกตรงนั้นแล้วก็ประธานในพิธีซึ่งท่านรับว่าให้เอามาเสกที่นี่นะก็คือพระอาจารย์โบธรรมโกซึ่งตอนนั้นเนี่ยโด่งดังมากๆนะครับแล้วก็มาเป็นประธานเนี่ยเกจิสงฆ์นะครับนั่งพุทธพิเศษด้านบนนะฮะของวัตถุมงคลซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านดังมากๆปรากฏว่าประธานฝ่ายสงฆ์นะซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาโอ้โหผิดคาดมากวันนี้ไปดูภาพแล้วตกใจนะฮะเพราะว่าประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนั้นเนี่ยคือเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันนะครับแล้วพระชุดนี้เสกในค่ายกลางค่ายพระเจ้าตากสินที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นค่ายที่พักของกองทัพของพระยาของพระเจ้าตากที่ไปตีเมืองจันทร์ในสมัยนู้นเลยนะครับปรากฏว่าคนเนี่ยไปรื้อมาได้แล้วก็มาแห่เช่ากันเป็นจำนวนมากที่วัดเกลี้ยงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเหลืออะไรบ้างนะครับผมจำได้อย่างเดียวว่าเนื้อนวะเนี่ยที่วัดเนี่ยตอนนี้ที่ไปดูเนี่ยคือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยที่วัดเปิดบูชาไว้แต่ชุดละ 10,000 บาทนวะนะฮะที่วัดอ่ะ 10,000 บาทเนื้อเงินก็ทองคำไม่ต้องคุยแล้วไม่มีแล้วก็ชนวนธรรมดาน่าจะ 3,000 นะครับน่าจะ 3,000 บาทวันนี้เหลือชนวนเพียงแค่2ชุดเท่านั้นเองใครสนใจชุดละ 1,500 บาทซึ่งเมื่อเช้านี้ผมออกมาแล้วนะตอนนี้เหลืออีก2ชุดสุดท้ายผมก็จะไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะอันนี้ถือว่าเอามาให้ท่านผู้ชมนะฮะด้วยกันนะครับตอนนี้นะใครสนใจก็สามารถที่จะมาได้เลยเอ้าเดี๋ยวเราไปชมภาพพระกริ่งนะฮะพิธีเสกพระกริ่งตรงนี้นะฮะชินบัญชรแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปรับชมภาพประมวลภาพเนี่ยพร้อมกันความยาวหน่อย16นาทีแต่ครบมากเพราะว่าเป็นภาพพิธีทั้งหมดที่พระกริ่งชุดนี้เข้าพิธีไปจนสุดท้ายมาในงานใหญ่คือที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะและเกจิอาจารย์ที่เสกเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ธรรมดาเกจิอาจารย์บางรูปบางท่านเนี่ยมรณภาพไปแล้วนะครับซึ่งท่านแข็งแรงมากก็คืออย่างหลวงพ่อรวยวัตโกเนี่ยท่านก็เสกไว้ให้แล้วก็หลวงพ่อเอื้อนพ่อเอื้อนวัดบางแดงก็เสกไว้ให้นะฮะซึ่งสองวาระด้วยกันแล้วยังมีเกจิอาจารย์อื่นๆอีกจนสุดท้ายเนี่ยไปปิดพิธีที่ค่ายพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งเป็นพิธีใหญ่มากตอนนั้นเกจิอาจารย์มาเสกเนี่ยน่าจะประมาณ78รูปถ้าจำไม่ผิดแถวๆเนี่ย70กว่ารูปซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับหลวงพ่อศิลป์วรหันใหญ่มากันครบแล้วก็เกจิมาเยอะมากนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเปิดค่ายพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรีเสกนะครับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีแล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเหรียญในค่ายพระเจ้าตากเนี่ยมีคนมาเช่าจนหมดเกลี้ยงภายใน1วันเท่านั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากเอ้าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมกันนะครับเรื่องราวของพระกริ่งแสงพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชจะได้เห็นเป็นข้อมูลเลยใครจะเช่าเหลือ2ชุดสุดท้ายเท่านั้นนะครับใครสนใจก็มาได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันครับผมนี่ครับก็คือประมวลภาพพระกริ่งแสนพลพ่ายนะครับนะครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับประกอบพิธีพุทธาภิเษกตรงนี้นะฮะเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับครั้งองค์แรกเลยที่ไปเริ่มเลยก็คือตั้งแต่พระกิ่งเนี่ยนะยังไม่ต่อโคตรนะแต่ว่าเป็นองค์แล้วนะครับเป็นองค์แล้วนะครับก็เอาไปพอดีมีเสกกุมารเนี่ยฮะให้ดูเลยนะเพราะว่าพระขุนแผนเนี่ยคือชุดเดียวกันนะฮะขุนแผนปัจจุบันยังพอมีเหลืออยู่แต่ไม่มากนักนะครับก็ได้รับความสนใจพอสมควรเลยนะครับหลายท่านได้ไปตอนนั้นเนี่ยก็ฮือฮากันมาพักนึงนะครับถือว่าเป็นของดีมากๆอันนี้นะฮะเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับถือว่าเป็นของดีแล้วก็หลายๆคนเขาก็ได้ไปนะครับนี่ฮะมานี่องค์นี้นะครับก็คือหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้นะครับประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดียวก่อนนะซึ่งหลวงพ่อเอื้อนเนี่ยจะเสกอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยฮะ2วาระด้วยกันนะครับก็คือ1เสกเดียวในวัดวังแดงนะครับ
วังแดงใต้ก่อนอันนี้อย่างที่เห็นอยู่นี้แล้วก็ไปเสกอีกทีนึงก็คือที่วัดโพผักไห่นะครับอีกวาระหนึ่งซึ่งพิธีที่วัดโพผักไห่เนี่ยมีความสำคัญสุดๆเลยตรงที่ว่าเป็นพิธีหนุนดวงชะตาบารมีนะครับหนุนดวงชะตาบารมีตอนนั้นถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยฮะก็คือภาพที่เสกในค่ายพระเจ้าตากสินมหาราชคือวัตถุมงคลชุดใดจะเข้ามาเสกที่นี่จะต้องขออนุญาตเสียก่อนไม่งั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้ามานะครับเพราะว่างานนี้เป็นสถานที่ราชการและต้องมีขออนุญาตอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรและนี่ฮะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ปัจจุบันเนี่ยฮะชัดๆนะฮะเนี่ยท่านเจ้ากรมทหารเรือนะครับเป็นผู้นิมนต์มานะครับนี่ฮะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีแล้วก็นั่งปลอกด้วยนะครับนี่หลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับนี่หลวงพ่อฟูวัดบางสมัครตะกี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็มีเกจิอาจารย์อื่นอีกมากมายนี่ฮะพระอาจารย์บัวถามโกนะครับนี่เป็นภาพนะฮะพระอาจารย์บัวถามโกนี่ครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับของจังหวัดตราดนี่ฮะก็คือผู้ประถมพระกริ่งชุดนี้นะครับทั้งหมดนะครับโดยท่านมอบเกศามาให้บรรจุไว้ภายในและในกองวัตถุมงคลเห็นชัดเจนคือมีภาพครบนะฮะให้ท่านผู้ชมดูนะฮะอยู่ในพิธีนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับพระกิ่งชุดนี้มีเพียงเหลือเพียงแค่เหลือนะ2ชุดเท่านั้นแล้วเนี่ยหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะนะฮะเนี่ยพอดีท่านเจอท่านในงานเนี่ยท่านไม่รู้จักใครเลยนะรู้จักผมอยู่คนเดียวนะผมก็เลยเข้าไปกราบหลวงปู่ท่านหลวงปู่บอกหลวงปู่อันนี้วัตถุมงคลที่ทางวัดโบสถ์เขาฝากหลวงปู่เมตตาด้วยหลวงปู่เดินเข้าไปหาเลยไปแตะแล้วไปพรมตรงเนี้ยกองเนี้ยนะครับเป็นหลักใหญ่สำคัญเลยนะเนี่ยให้ท่านชมนะแล้ววันนั้นเนี่ยก็จะมีเสกรู้สึกจะเป็นพระคุณแผนระฆังทองด้วยดังมากนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่หลวงปู่แจกกุมารนะรุ่นแรกแจกให้เลยนะคนเพียบนะฮะหายห่วงนะครับแล้วก็พระยอดขุนพลนะฮะเนื้อผงข้างนอกเนี่ยมีอยู่เยอะนะฮะแต่หาของไม่มีนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับนี่ครับแล้วก็พระในงานวันนั้นเนี่ยปัจจุบันไม่มีเหลือเลยเกลี้ยงเลยนะครับทั้งหมดวันนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นของส่วนตัวทั้งนั้นของผมเนี่ยส่วนตัวทั้งนั้นนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมชมนะฮะภาพพวกนี้ไม่ได้หาง่ายๆหายากหาชมค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะยากหน่อยนี่ครับก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนว่าชุดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไม่ธรรมดามากๆนะครับท่านผู้ชมท่านใดได้ไปแล้วนะครับเก็บรักษากันไว้ให้ดีนะครับนี่ครับถือว่าเป็นของสุดยอดเลยเนี่ยฮะให้ท่านผู้ชมชมแล้วตอนเราออกนะขอโทษนะฮะเขาก็ไม่ได้ให้ออกจากพิธีง่ายๆจะต้องมีการเช็คชื่อเช็คจำนวนให้ครบก่อนนะฮะเนี่ยฮะพิธีใหญ่ตะกี้ฝ่ายไปเขาอาจจะสลับตอนนิดนึงอันนี้ก่อนก็คือไปประกอบพิธีนะครับเสริมพระหนุนดวงนะฮะเป็นหนุนดวงนะเพราะว่าเขาสวดตามพิธีเหมือนกับพิธีพรหมศาสตร์นะครับที่วัดโพผักไห่อันนี้เนี่ยพระอาจารย์ท่านจัดให้นะครับอย่างเข้มขังสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับนี่ฮะแบบไม่ธรรมดานะครับเนี่ยครับต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมชมนะนี่พิธีนะนี่หลวงพ่อเอื้อนก็จะมาอยู่ที่ในพิธีนี้นะครับแล้วก็เจ้าคุณอุดมนะครับด้วยพิธีในวันนั้นเนี่ยประกอบพิธีนะฮะนพเคราะห์ครบถ้วนนะครับประกอบพิธีพุทธาภิเษกเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่านานถึง2วัน1คืนเต็มๆนะครับ2วัน1คืนนะครับประกอบพิธีโดยพราหมณ์นะครับทุกอย่างนะครับครบถ้วนแบบไม่ธรรมดาต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนี่ครับนี่ฮะให้ดูนะในกองวัตถุมงคลอยู่ที่นี่เนี่ยภาพพระกิ่งเลยชัดเจนที่สุดนะครับปัจจุบันถ้านวะผมจำจำนวนนะเดี๋ยวดูนิดนึงจำนวนนะครับพระกริ่งแสนพลพ่ายนะครับเนื้อทองทิพย์หรือว่าเนื้อชนวนเนี่ยมีทั้งหมด499ชุดนะครับแล้วก็เนื้อนวะโลหะมี159ชุดเนื้อเงินตะกุดทองคำไอ้เนื้อเงินก้นทองคำทั้งก้นเลยมี16ชุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเนื้อเงินก้นทองคำเขาเล่นหากันเนี่ยราคาไม่น้อยกว่าครึ่งแสนอยู่แล้วนะครับไม่น้อยกว่าครึ่งแสนอยู่แล้วปัจจุบันหาไม่ยากไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามีจำนวนน้อยโสรส16องค์16ชุดนะครับส่วนเนื้อนวะวันนี้ผมมีของที่เหลืออยู่นี่ไปก่อนหน้านี้นี่ไปให้หลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเสกด้วยนะครับเสกด้วยนะฮะเนี่ยครับภาพก็ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับอันนี้นะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาสมัยก่อนนี่ยังอ้ออยู่เลยนะครับไปกราบหลวงพ่อกรวดหลวงพ่อผาดวัดบ้านกรวดแล้วก็ไปให้หลวงตาพีนะครับหลวงปู่ใบกรีมเนี่ยเสกด้วยนะครับอันนี้จำได้นะครับเพราะว่า
ลวงปู่ใบกิมเนี่ยเป็นคนเจิมพระเนื้อเงินทั้งหมดนะครับเป็นคนเจิมพระเนื้อเงินทั้งหมด16องค์นะครับครบถ้วนนะครับนี่ฮะภาพเนี่ยเหตุที่ท่านผู้ชมเห็นภาพนี้ไม่ค่อยชัดเพราะอะไรวะเพราะว่าห้ามใช้แสงครับเพราะหลวงพ่อน่ะท่านตาฟางนะฮะฟางแล้วด้วยอายุที่เยอะนะฮะห้ามใช้แสงเด็ดขาดเพราะนั้นเนี่ยแสงที่เห็นตรงเนี้ยแสงลอดจากหน้าต่างนี่ถือว่ากล้องดีแล้วนะสมัยนู้นถือว่าดีที่สุดแล้วที่เก็บภาพได้แล้วก็เป็นภาพที่หลวงพ่อพาเนี่ยพรมน้ำมนต์ที่มียังท่านยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนู้นนะฮะปี2554นะครับนะหลวงพ่อพายังอยู่นะฮะสมัยนู้นที่ไปเนี่ยเอาต้องเอาโฟวิวไปอะนะครับไปหาหลวงพ่อพาว่าบ้านกรวดนะครับเนี่ยฮะให้ท่านผู้ชมชมนะเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมชมภาพเก่าเลยนี่หลวงพ่อพาก็พรมน้ำมนต์ให้นะครับเนี่ยคณะทีมงานเข้าไปกันหลายท่านนะครับนี่ฮะหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับยกลงไปปุ๊บนะตั้งเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อเพิ่มหลวงปู่เพิ่มพูดว่าไงรู้ไหมผมจำได้คำนี้แม่เลยนี่คนนี้วุฒิจันทบุรีตอนนั้นผมยาวผูกผมอยู่นี่ภรรยาเขานะหลวงปู่เพิ่มบอกว่าจะมาเสกทำไมของมันเต็มจะล้นอยู่มันล้นอยู่แล้วจะเสกทำไมนะเพราะเข้าพิธีมาโอ้โหแค่นี้ก็บอกล้นแล้วนี่ยังไม่ได้เข้าพิธีที่ค่ายพระเจ้าตากสินนะหลวงปู่เพิ่มบอกว่าจะเข้าทำไมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยวุฒิเอาใหม่เองอย่าไปบอกว่าให้ท่านพุทธาภิเษกหรือว่าไอ้นั่นดิบอกว่าให้ท่านแผ่เมตตาอวยพรให้หน่อยท่านถึงยอมแผ่เมตตานะครับให้กับพระชุดนี้นะนี่ฮะอันนี้คือพระขุนแผนระฆังถ้าไม่ระฆังทองก็เจดีทองกับเจดีทองกับยอดขุนพลแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชในวันนั้นนะครับนี่ฮะเสกไปชุดนี้นะเนี่ยครับหลวงปู่เพิ่มท่านเสกให้นะปัจจุบันเนี่ยพระเกจิในชุดปี54ชุดนี้หลวงพ่อผ่านมรณภาพไปแล้วหลวงพ่อรวยมรณภาพไปแล้วนะครับหลวงปู่เพิ่มยังอยู่นะตอนนี้ชุดรวยเพิ่มพูนเนี่ยมีเกจิอาจารย์ที่ยังอยู่ก็คือหลวงปู่เพิ่มเพียงองค์เดียวเท่านั้นเองตอนนี้นะฮะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ครับนี่ฮะนี่ของชัดเจนเลยพระกิ่งฮะรูปพระกิ่งอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เราไปเสร็จแล้วก็ให้ท่านแผ่เมตตาให้เลยนะครับแหมตอนแรกหลวงปู่บอกว่าจะมาทำไมท่านบอกว่าของเนี่ยพลังเนี่ยที่เกจิอาจารย์ท่านบรรจุให้เนี่ยเต็มล้นออกมาแล้วนะฮะไม่รู้จะใส่อะไรได้อีกผมขอท่านแผ่เมตตาให้นะครับท่านก็เลยโอเคอันนี้ได้นะครับท่านก็แผ่เมตตาอนุโมทนาให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ขาดอะไรท่านก็เติมให้จนเต็มนะถึงบอกว่าพระชุดนี้สุดยอดมากนะครับพระเนื้อทองทิพย์หรือว่าเนื้อชนวนอันนี้นะตอนนี้เหลือเพียงแค่2ชุดเท่านั้นนะครับ2ชุดเท่านั้นชุดละ 1,500 บาทนี่ครับปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาให้ที่นี่ครับวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีที่นี่วัดโบสถ์นะแล้วภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือภาพเก่านะครับไม่ใช่ภาพปัจจุบันนะปัจจุบันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเจดีย์เนี่ยที่ดำๆตอนนี้ก็ขาวแล้วนะฮะพระโบสถ์ก็ได้รับการบูรณะแล้วนะครับพื้นที่ก็มีการปรับปูพิทัศน์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเปลี่ยนไปเยอะนะครับพระโบสถ์หลังเก่านะตอนนี้เป็นพระวิหารเนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงให้สวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงโดยกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยนี่อดีตเจ้าวาดนะฮะพระจารีวัฒน์นะครับเนี่ยแล้วก็เกจิอาจารย์ของวัดโบสถ์นะครับหลวงพ่อทองหยิบนะครับวัดโบสถ์พระนิคมนะครับนี่ท่านผู้ชมชมภาพเพราะว่าพระเนี่ยเป็นของวัดนี้นะครับวัดโบสถ์พระนิคมนะได้รับความเมตตาเนี่ยอนุเคราะห์จากพระอาจารย์โบธรรมโกนะครับเนี่ยฮะก็ได้ปัจจัยไปจำนวนหนึ่งในการที่จะพัฒนาพื้นที่วัดนะครับแล้วก็มาอีกปีนึงเนี่ยถึงได้มีพระปิดตาหลวงปู่หกนะครับลอยองค์เนี่ยมาช่วยที่วัดนี้ถึงได้ถนน1เส้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใหญ่ด้วยนะท่านผู้ใหญ่ด้วยตอนปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เสียใจมากเพราะว่าท่านเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยของชุดนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบพวกคุณมากนะครับนี่ฮะก็คือชุดนี้นะฮะเอามาดูที่บนศาลกันบ้างคุณดูแต่ละอันนี่พระตอนกดเสร็จเนี่ยเอามาปัดทองเป็นอย่างนี้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับปัดทองเป็นอย่างนี้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับนี่ครับมวลสารต่างๆก่อนจัดสร้างนะครับเนี่ยฮะผงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเหล็กน้ำพีนะครับเนี่ยฮะเหล็กน้ำพีใช่ใช่ใช่ผงเหล็กน้ำพีเนี่ยครับแล้วก็มีผงพายกุมารอันนี้กระป๋องเนี่ยคือผงพายกุมารนะครับวัดไผ่เงินแล้วก็มาจัดสร้างพระศพพระขุนแผนนะฮะขุนแผนพายกุมารพระขุนแผนพายกุมารเนี่ยจัดสร้างเนี่ยกดมือนะครับพระไม่สวยเลยต้องบอกว่าพระไม่สวยเลยแต่พุทธคุณดีมากนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากนะฮะนี่ครับรุ่นสายผลพายก็มีรายละเอียดให้ดูนะครับภาพพระกิ่งภาพพระกิ่งอันนี้นะ
อันนี้เป็นนวะคราวนี้จะรู้ได้ไงว่านวะกับชนวนคือถ้าเป็นนวะก้นจะมีตะกรุดทองคำนะครับทั้งนั้นเลยนะจะมีตะกรุดทองคำอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เพราะนั้นเนี่ยแตกต่างนี่พระขุนแผนนะให้ท่านผู้ชมดูหน้าตานะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่มีนี่ผมไปรื้อภาพเก่านั่นเลยนะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างพิมพ์เนี่ยได้แบบพิมพ์ต้นแบบเนี่ยคืออาจารย์สาครวัดหนองกลับสมัยนู้นนะฮะมาเป็นจัดสร้างนะครับคราวนี้พระพอกดมือออกมาผมบอกได้เลยคือรายละเอียดต่างๆมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าพุทธคุณสุดยอดมากนะครับแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็แจกจ่ายให้กับคนที่ไปร่วมบุญที่วัดโบสถ์เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเยอะแยะเลยนะฮะหลายท่านได้ไปนะครับแล้วคนในพื้นที่ได้ไปเยอะแล้วก็ห้อยคอติดตัวเขาบอกว่าสวยไม่สวยไม่เกี่ยวแต่พระใส่แล้วเนี่ยเฮงดีอย่างเดียวพอใจเนี่ยคนวัดโบสถ์ว่าอย่างนี้เลยนะแล้วข้างหลังเนี่ยใส่เม็ดแร่ใส่พลอยใส่ตะกรุดซึ่งตะกรุดเนี่ยขอพระอาจารย์โบถามโกที่เสกนะที่วัดบวรนิเวศนะที่ในพระประสงค์วัดบวรนะแล้วก็พลอยเสกด้วยพลอยเสกเนี่ยได้จากคุณวุฒิจันทบุรีเป็นคนเอามานะครับเนี่ยฮะประกอบพิธีพุทธาภิเษกไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะก็คุณดูเลยพระว่าพระเนี่ยพิมพ์เล็กสวยกว่าพิมพ์ใหญ่นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นละหองเลยหายเกี้ยงนะครับไม่เหลือนะครับแม้พระไม่สวยแต่พุทธคุณนั้นสุดยอดและพิธีนั้นดีมากอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตะกี้นี้นะครับคือครบถ้วนเลยอันนี้เป็นเนื้อนวะไม่เห็นแล้วนะนวะเราไม่เห็นของเลยเนาะไม่เคยเห็นเลยนะทีมงานบอกเออไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วก็เนื้อชินตะกั่วชินสังฆวานรนะที่อุดผงทุกองค์เนี่ยจะอุดผงนะฮะอุดผงพายหมดเลยนะครับแต่เป็นเนื้อชินนะฮะแล้วก็เนื้อนวะนี่เป็นเนื้อชินนะครับเนื้อชินนี่ไม่เห็นเหมือนกันนะครับหายไปเลยนะเพราะว่าพระเนื้อชินกับเนื้อนวะจะมีแต่พิมพ์เล็กเท่านั้นนะครับจะมีพิมพ์เล็กเท่านั้นนะครับซึ่งสมัยก่อนองค์นึงก็ไม่กี่สตางค์นะครับแต่ตอนนี้หลายสตางค์แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสูงนะครับนี่ฮะนี่ก็มีลูกอมด้วยนะลูกอมผงพายกุมารนะครับเป็นของพระอาจารย์บัวนะฮะก้นจะเป็นดอกจันนะฮะอันนี้แจกในงานแล้วก็เอาไปให้ญาติโยมต่างๆเอาไปนะครับเนี่ยครับพิธีสมโภชแน่นอนเลยเจ้าของรุ่นก็ต้องเสกสมโภชนะครับที่วัดโบสถ์พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเนี่ยฮะในพระโบสถ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับใต้ฐานเนี่ยจะมีบรรจุพระพิชัยสงครามองค์งามเป็นพระคู่วัดตั้งแต่สมัยยุทธยาเนี่ยอยู่ใต้ฐานนะครับปัจจุบันเขาปิดช่องนี้ไปแล้วนี่ฮะผู้ใหญ่ยังอยู่เลยนะสมัยนู้นนะครับเนี่ยแล้วก็พระในวัดเนี่ยช่วยการบรรจุใส่กล่องทั้งหมดด้วยกำลังมือของทุกคนในวัดเองนะฮะไม่ได้ไปขอใครเลยนะฮะแล้วก็แจกจ่ายให้คนเขาเช่าบูชาสมัยนู้นนะฮะนี่เป็นภาพเก่านะท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่ามีเยอะนะมันไม่มีนะฮะไม่มีแล้วนะฮะเนี่ยครับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยประธานในพิธีเนี่ยก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับพระสังฆราชรูปปัจจุบันนะอันนี้เป็นกรรมการกระไหลเงินนะครับกรรมการกระไหลเงินนะครับปัจจุบันเล่นกันค่อนข้างจะสูงแพงรู้สึกจะแพงกว่านวะเพราะว่ามีจำนวนน้อยนะฮะนวะวันนี้นะฮะผมมีนวะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเลขสวยก็คือเลขอย่างนี้3344 7755อย่างเงี้ยนะเลขสวยเลยล่ะเลขสวยทั้งหมดมี10ชุดด้วยกันถ้าใครสนใจนะฮะเลขสวยนะฮะทุกอันเลขสวยหมดเลยส่วนหนึ่งผมจะนำปัจจัยไปถวายที่วัดโบสถ์ก็แล้วกันถ้าได้นะได้กี่ชุดก็แล้วแต่เดี๋ยวรวบรวมไปแล้วถวายที่วัดโบสถ์เนี่ยฮะเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าพระคุณวิชิตกิจจาภิวัตรนะครับเจ้าว่ารูปปัจจุบันตอนนี้นะฮะเนี่ยคนที่ผมคุยท่านผู้ชมฟังหลายท่านคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ที่สัมภเวสีเมามากชีวิตเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยอนาคตไม่มีก็แล้วกันผมเล่าให้ฟังนะว่าเป็นท่านเนี่ยเป็นพระปัจจุบันเป็นพระสมัยก่อนเป็นคฤหัสถ์เป็นท่านเป็นคนที่ไร้อนาคตผมบอกคุณอย่างนี้เลยนะพูดเรื่องจริงท่านบอกว่าเล่าได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาวันหนึ่งจุดพลิกผันนะครับชีวิตเนี่ยเปลี่ยนท่านก็เหมือนกับหลวงพี่เท่งนะต้องท่านบอกหลวงพี่เท่งนี่ก็คือภาคหนึ่งหลวงพี่เท่งคุณเราไปเปิดดูเลยบอกชีวิตอย่างนั้นเลยอ่ะคือท่านบอกว่าสัมมาเลเทเมาตีรันฟันแทงชกต่อยคือคุณเห็นภาพตอนท่านไปท่านนุ่มอ่ะเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์ดีๆนี่เองนะฮะแล้วสักเต็มตัวปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพระที่คนที่ไม่มีอนาคตสมัยก่อนในสมัยนู้นเนี่ยปัจจุบันนะครับรูปเนี้ยเจ้าว่ารูปปัจจุบันเนี่ยจบปริญญาเอกด็อกเตอร์นิติศาสตร์นะครับไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าชีวิตท่านเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาแบบโอ้โหมหาศาลทำไมจะไม่ให้ผมเข้าไปช่วยท่านได้ทำไมไม่หาท่านเนี่ยฮะปัจจัยก็ถวายสมัยนู้นก็ถวายท่านเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับ
ต้องบอกว่าพระชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็พระประธานในวัดเนี่ยหลวงพ่อโตวัดโบสถ์เนี่ยปีหน้าเนี่ยจะมีอายุครบ200ปีที่วัดจะประกอบพิธีสมโภชใหญ่นะครับเป็นงานประจำของอำเภอนะครับไม่ใช่ตำบลนะฮะอำเภอพนัสนิคมเลยนะครับเนี่ยฮะต้องบอกว่าท่านผู้ชมไม่ธรรมดาครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาชุดเนี่ยที่เป็นกล่องสีแดงนวะมาให้ท่านผู้ชมชมนะฮะตะกี้เนี่ยเนื้อชนวนมีคนเอาแล้วคุณมงคลทพัฒน์บอก2ชุดเอาไปเลยนะฮะเนี่ยกล่องสีแดงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะกล่องสีแดงใหญ่ๆเนี่ยคือพระเนื้อนวะโลหะนะครับนวะโลหะนะแหมนะครับเนี่ยครับกล่องสีแดงนะเนื้อนวะโลหะกล่องชุดนึงเนี่ยก็ออกไปชุดเดิมปัจจุบันเขาเล่นหากันอยู่ที่นะปัจจุบันนะต้องบอกท่านผู้ชมฮะเขาเล่นหากันอยู่ที่ประมาณขั้นต่ำนะ 5,000 บาทขึ้นไปนะครับ 5,000 บาทขึ้นไปพระกิ่งนะเนื้อนวะโลหะ 5,000 บาทขึ้นไปอันเนี้ยใครจะอยากได้เป็นเจ้าของนะฮะเฉพาะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับชุดนึง 4,500 บาทนะครับส่วนนึงเนี่ยผมจะเอาไปถวายที่วัดโบสถ์ก็แล้วกันนะครับนะหักทุนไปก่อนแล้วคุณผมก็ถวายเลยนะครับให้กับวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีท่านใดสนใจตรงนี้นะฮะก็ส่วนหนึ่งจะเอาปัจจัยไปถวายที่วัดโบสถ์พนัสนิคมนะครับปัจจุบันชุดนี้เนี่ยที่วัดให้เช่าบูชาชุดละ 10,000 บาทนะครับนี่ฮะพระกิ่งนะครับนี่ฮะพระกิ่งพระชัยวัดนะฮะก้นจะเป็นตะกรุดทองคำนะฮะอุดผงตะกรุดทองคำเป็นผงพายนะครับชุดนี้นะฮะสวัสดีครับเฮียวศิลป์นะครับคุณวิทัศนาด้วยเฮียวศิลป์มีเนื้อเงินก้นทองผมจำได้ปัจจุบันเล่นกันแพงๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ประกายลุงพี่มหาศักดิ์ด้วยนะครับพี่เสาวรักษ์นะครับพี่โฟมนะพี่มงคลทพัฒน์นะครับพี่อ้นนะครับติดตามรับชมอยู่นะคุณสุรศักดิ์ด้วยนะพี่หนึ่งลิศลานะครับพี่ตะคนพัฒน์นะครับหลายท่านเลยที่ติดตามรับชมอยู่นะครับเนื้อนวะโลหะเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะเป็นเลขสวยนะฮะย้ำว่าเป็นเลขสวยเช่น33 5544อย่างเงี้ย77พวกนี้ผมเก็บไว้แล้วเช่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราได้รับสิทธิ์ก่อนใครเพราะนั้นเราก็เก็บก่อนนะฮะอันนี้ชุดหนึ่งเนี่ย 4,000 ชุดละ 4,500 นะครับราคาไม่แพงเพราะว่าข้างนอกเล่นกันแพงที่วัดราคา 10,000 นะฮะที่วัดเนี่ยให้เช่าราคา 10,000 ชุดละ 10,000 บาทเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็เอาให้ท่านผู้ชมได้ใครสนใจก็เช่าได้ 4,500 ผมจัดส่งให้เสร็จแล้วก็จะนำเงินปัจจัยส่วนหนึ่งนะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วถวายที่วัดนะครับที่วัดโบสถ์นะครับให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับก็คือพระครูวิชิตกิจจาภิวัตรนะครับอันนี้ฮะเอาไปมอบให้หลวงพ่อเลยนะครับก็ได้กี่ชุดไม่ซีเรียสเพราะนี่เป็นของเก็บเก่าของผมแล้วนะครับอันนี้นะฮะเนี่ยครับใครสนใจก็มาได้เลยนะฮะสวัสดีครับพี่สุเมธนะครับพี่พิสิทธิ์ด้วยนะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะตอนนี้นะฮะหลายๆท่านเลยทักทายเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์ของรายการวันนี้นะครับพระกิ่งแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินนะครับหลายๆคนผมส่งไปไม่ได้เอาโบชัวเพราะว่าผมลืมไปเจอพอดีทีมงานเขาลืมเจอนะครับนี่ฮะนี่แผ่นโบชัวเดี๋ยวถ้าใครนั่นเดี๋ยวผมจะให้ไปด้วยเจอหลายแผ่นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นนี้ไปให้ราคามันไม่ใช่ราคาเดิมนะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ปี2554พระอาจารย์โบธรรมโกคุณไปดูในรูปเอาก็จะเข้าใจนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะก็คือภาพพระกิ่งในสมัยนู้นว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นภาพพิธีต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับสมัยก่อนไม่แพงก็มันราคาจองแต่สมัยเนี้ยมันไม่มีแล้วหลายรายการในเนี้ยไม่มีของไม่มีตัวตนให้เห็นแล้วนะฮะออกไปหมดแล้วนะครับนี่ฮะก็เอาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันให้รับทราบกันนะครับก็เดี๋ยวให้ไปทันก็จะเอาให้เลยนะครับแม่แปลกมากอันนี้นะฮะแม่มาเจอตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะมีคนมาถามผมก็เลยเอาภาพโพสต์ลงไปเล่นๆนะฮะปรากฏว่าปิดกันเกลี้ยงเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยปรากฏว่าไปรันเทปอันเก่าที่บันทึกไว้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยเรายังเป็นภาพนิ่งนะครับยังเป็นกล้องภาพนิ่งยังไม่มีผมยังไม่มีกล้องวิดีโอเป็นภาพนิ่งเมื่อปี2554ก็ปรากฏว่าประธานพิธีในการประกอบพิธีนั่งปกนั่งประกอบพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ในค่ายพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีคือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันเป็นประธานในพิธีผมก็เลยมิหน้าทำไมกลุ่มนั้นถึงได้ถามมาว่าของเหลือเยอะไหมจะมาเอามันไม่ทันแล้วแฟนรายการเราเอาไปหมดแล้วนวะมีทั้งหมด
จัดสร้างนะฮะนวะทั้งหมดเลยนะมีแค่159ชุด159ชุดผมมีของที่ผมเก็บไว้เดิมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย10ชุดด้วยกันนะครับ10ชุดด้วยกันทําบุญชุดร่วมทําบุญชุดนึงหลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะ 4,500 บาทต่อชุดนะครับจะเป็นกล่องกำมะหยี่แดงใหญ่ที่มอบให้และหน้ากล่องผมจะมีเขียนเลขตรงกับชุดไว้ให้นะครับอันนี้มอบให้เลยผมมีทั้งหมดที่จะให้ร่วมกันคือ10ชุดกี่ชุดก็ได้แล้วแต่ใครทําบุญมาเรียบร้อยส่วนนึงจะถวายไปที่วัดนะที่วัดด้วยนะครับวันนี้กำไรหลวงพ่อครูบากฤษณะบูชาเท่าไหร่ครับกฤษดาเป็นคนตาไวมากๆเลยนะคุณนะ นะเอาพักกิ่งชิมชรแสนพลพ่ายเนื้อนวะคุณสว่าง1ชุดพี่พิสิทธิ์1ชุดพี่สวรักษ์1ชุดพี่บอย1ชุดเดี๋ยวได้ชนวนใช่มั้ยอ๋อเนื้อชนวนเนื้อชนวนคุณสว่างสุริยา1ชุดคุณพิสิทธิ์1ชุดคุณสวรักษ์1ชุดพี่หมวย1ชุดพี่กิติทัศน์1 3ชุดพี่1ลิศรา1ชุดพี่มงคลตภัทร2ชุดเนี่ยอันนี้10ชุดเนื้อชนวนหมดเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับแล้วก็นวะขึ้นด้วยนวะนะตอนนี้นะผมมีเนื้อนวะอยู่ตอนนี้ที่แบ่งให้ได้ย้ำว่าเป็นเลขสวย10ชุดเท่านั้นนะครับมีเพียงแค่10ชุดเท่านั้นเนื้อนวะโลหะนะเนื้อนวะโลหะบูชาชุดละ 4,500 บาทไปเสิร์ชข้อมูลก่อนได้เลยนะครับว่าตอนนี้เขาประมูลกันเท่าไหร่ในจีพะก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับใครสนใจก็ขอเชิญอ้าวอีกอันนึงนะฮะพักกิ่งหมดแล้วนะครับพักกิ่งชนวนหมดแล้วนะฮะเหลือแต่นวะ 4,500 นะครับอันนี้นะฮะสร้อยข้อมือนะครับลูกแก้วนะครับของครูบากฤษณะอินทวโนนะอันนี้นะฮะมีตอนนี้มี3วงนะมีแค่3วงนะครับ3เส้นสร้อยข้อมือนะเพิ่งเอามานะฮะสีลูกแก้วเนี่ยมี3เส้นนะครับสร้อยลูกแก้วครูบากฤษณะเนี่ยมี3เส้นเนี่ยที่หน้าข้างหน้าก็มีท่านผู้ชมเดี๋ยวดูจับภาพข้างหน้าก็ได้มีลูกสร้อยข้อมือเนี่ย3แล้วก็มีกิมบอร์เซียนนะครับตอนนี้นะฮะได้อยู่นะแต่กิมบอร์เซียนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเป็นทูโทนนะทูโทนนะกิมบอร์เซียนเดี๋ยวได้มาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้ของแล้วใครจะเอาก็ได้กิมบอร์เซียน600บาทสร้อยข้อมือเส้นละ500บาทนะครับสร้อยข้อมือเนี่ยผมมี3เส้นสร้อยข้อมือโทนสีเดียวกันเนี่ยอันเนี้ยมี3เส้นเป็นสีลูกแก้วนะครับสีหวานนะฮะแดงนะแล้วก็เป็นสีผสมสวยงามมากนะครับอันนี้นะสร้อยข้อมือ3เส้นนะครับได้แค่นี้นะฮะพระกิ่งชิมบัญชรเนื้อนวะนะครับพร้อมพระชัย 4,500 นะครับจองได้นะครับมีเนื้อนวะเหลือ9ชุดใช่ไหมเหลืออ้าวโอเคเนื้อนวะได้ทั้งหมด9ชุดนะฮะยังได้อีก9ชุดนะครับอันนี้นะฮะสร้อยข้อมือครูบากฤษณะมี3เส้นนะฮะย้ำว่า3เส้นเพราะว่าผมต้องให้คุณดูโทนเนี่ยมันเหมือนกันโทนสีนี้เป็นสีหวานมากมี3เส้นเส้นละ500บาทนะครับแล้วส่วนกิมบอร์เซียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ของมานะครับใครจะเอาก็ได้600บาทนะครับอันนี้ได้ของมาแน่นอนวันพรุ่งนี้เขาส่งให้ผมแล้วนะครับก็คงจะได้นะครับโอ้เอาเลยนะคุณกิติศักดิ์เอา2เส้นนะแล้วก็คุณพี่มหาศักดิ์เอา1เส้นด้วยสร้อยนะครับอ่ะโอเคได้เลยครับผมนะก็จะส่งให้500บาทไม่แพงนะครับจัดให้เอ้าเดี๋ยวเราไปพักชมเสียงสนใจกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้านะผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันด้วยนะครับหลายที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ใครดูรายการทางช่อง8บ้างหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานมาแต่วันนี้มีเหมือนกันแต่จำกัดเพียงแค่3ชุดจัดให้พิเศษ Special Limited Edition นะพิเศษจริงๆของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะเหรียญพร้อมประหลัดหลวงปู่เมฆนะครับเหรียญนะครับพร้อมประหลัดหลวงปู่เมฆทันท่านล้านเปอร์เซ็นต์สวยด้วย1,500 บาทมี3ชุดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับครับกับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้อย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้ฮะผมมีเตรียมพิเศษให้เรียกว่าเป็นรายการวัตถุมงคลที่ต่อเนื่องจากรายการอีกหนึ่งรายการเมื่อวานนี้รายการศรัทธาคมหลายๆคนก็คงจะได้ติดตามเรื่องราวของความเชื่อไปแล้วจากทางสถานีชนะ8 Thailand ของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เนี่ยผมก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมนะว่าผมก็เตรียม
ชุดพิเศษหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานแต่มันมีจำกัดฮะไม่ได้ว่ามีเยอะแยะนะมันสามารถจัดได้เพียงแค่3ชุดเท่านั้นเองนะครับก็คือพิเศษก็คือมีเหรียญของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานพร้อมกับปลัดขิกไม้เขยตายที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับหลายๆคนคงจะเห็นเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับว่าทางทีมงานเขาออกให้บูชาถึงตัวละ 2,000 บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้บัฟนะแต่ว่าพูดถึงพอดีเรามีของอยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะให้แฟนรายการเรานะฮะที่อยากได้ของดีราคาเบาการันตีแท้ตลอดกาลนานเทินนะฮะไม่มีปัญหาแท้แน่นอนดูง่ายๆส่งประกวดก็ได้เพราะว่าสภาพเดิมจริงชุดหนึ่งประกอบด้วยเหรียญหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะเป็นเหรียญสี่ทรงสี่เหลี่ยมนะฮะพร้อมกับปลัดขิกวัดลำกระดานนะครับหลวงปู่เมฆนะไม้เคยตายอีกหนึ่งตัวนะฮะเป็น2ชิ้นนะอันนี้ที่ท่านชมเห็นอยู่ตรงนี้นะชุดหนึ่ง 1,500 บาทนะครับชุดละ 1,500 บาทมีแค่3ชุดเท่านั้นนะมีแค่3ชุดเท่านั้นนะฮะมีแค่3ชุดเท่านั้นแค่นี้นะฮะมีแค่3ชุดเท่านั้นชุดละ 1,500 บาทใครสนใจสอบถามมาได้เลยนะฮะชุดปลัดขิกไม้เขยตายนะฮะอันนี้นะโอเคนะครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับอันนี้เราให้ท่านผู้ชมได้ทันทีนะฮะอันนี้นะเอ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมีพาท่านผู้ชมเนี่ยฮะไปเที่ยวที่วัดลำกระดานนะครับลำกระดานด้วยนะครับทีมงานเราเตรียมภาพวัดลำกระดานมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมพร้อมกันนะครับแล้วส่วนตอนนี้ก็เคลียร์ชุดพักกิ่งไปก่อนนะฮะเหลือเนื้อนวะโลหะนะเนื้อนวะโลหะนะครับเหลืออีกจำนวนหนึ่งไม่เยอะแล้วนะฮะท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับส่วนหนึ่งที่เช่าวัตถุมงคลชุดนี้นะฮะจะนำไปถวายที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีคือวัดต้นสายผมจะเอาเงินปัจจัยส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยนะครับกับวัดโบสถ์พนัสนิคมชลบุรีนะครับก็ถ้าปิดครบได้ถวายแน่นอนเลยอย่างรวดเร็วนะครับถวายกับพระครูวิชิตกิจจาภิวัตรท่านผู้ชมก็ได้เห็นภาพด้วยเพราะหลายครั้งเนี่ยพอมีโอกาสได้เดินทางไปก็จะถวายปัจจัยร่วมบุญกับท่านมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ท่านก็ทำพัฒนาวัดมาโดยตลอดเป็นลำดับนะครับก็เหลืออีกเพียงแค่งานไม่กี่ส่วนที่ท่านจะทำตั้งใจทำไว้ก็คือ1พัฒนาปุตเรือนกุฏิสงฆ์แล้วก็ทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับซึ่งอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนไทยในแถบพื้นที่อำเภอพนัสนิคมซึ่งที่พนัสนิคมเนี่ยแปลกมากบริเวณวัดโบสถ์ที่เนี่ยบอกท่านผู้ชมนะว่าเป็นชุมชนของคนอยุธยาดั้งเดิมที่สุดที่มีประวัติบันทึกไว้ว่าเราเสียกรุงศรีเมื่อปี2510เสร็จแล้วเนี่ยชาวกรุงศรีได้อพยพหนีย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมที่ตั้งบริเวณวัดโบสถ์นะฮะเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางสำคัญและบริเวณโดยรอบของวัดโบสถ์อย่างเช่นตัวเมืองหรือรอบๆตัววัดโบสถ์เนี่ยปรากฏเป็นคนลาวนะฮะเป็นคนลาวทั้งนั้นเลยเป็นคนลาวนะฮะค่ะคนมอญมาอยู่รอบๆเฉพาะตัวที่เป็นวัดโบสถ์ตรงนี้บริเวณพื้นที่นี้เป็นชุมชนอยุธยาดั้งเดิมที่สุดแล้วและก็ใช้สำเนียงอยุธยาเดิมจนปัจจุบันวันนี้สำเนียงตอนนั้นหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของตรงนี้เขายังมีประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมนะฮะนับร้อยปีเลยก็คือพิธีงานบุญตักบาตรขนมครกนะครับแต่ว่ายังไม่แต่ของเขาเนี่ยไม่ดังเท่ากับที่สมุทรสาครมีความเข้าใจว่าคนวัดโบสถ์นั่นแหละน่าจะไปอยู่ที่สมุทรสาครแล้วใช้ไปทำพิธีนี้แถวนั้นจนโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าเสียดายว่าการท่องเที่ยวหรือว่าในชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนตรงนั้นนะแต่ว่าทางพื้นที่เนี่ยช่วยกันผลักดันมาโดยตลอดนะโดยเฉพาะวัฒนธรรมจังหวัดเขาช่วยผลักดันมาโดยตลอดนะครับผมก็อยากให้ประเพณีนี้มันโด่งดังนะครับสักทีเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันตรงนี้ขึ้นมาโดยตลอดนะครับผมก็ไปช่วยแล้วก็ทำประวัติเรื่องราวของวัดโบสถ์เนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและชมกันเยอะแยะเลยก็ลองไปเปิดดูได้เขียนว่าศรัทธาปฏิหารวัดโบสถ์พนัสนิคมนะฮะแค่นี้คุณก็ได้รู้เรื่องราวประวัติของวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับแล้วก็วัดโบสถ์ได้ชื่อนี้เพราะว่าเป็นวัดที่มีพระอุโบสถใหญ่ที่สุดของอำเภอพนัสนิคมดีไม่ดีน่าจะใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรีด้วยนะฮะเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆนะครับแล้วใหญ่เนี่ยไม่ใช่เพิ่งใหญ่นะใหญ่มานานแล้วตั้งแต่ปี2512แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งใหญ่เขาสร้างใหญ่มาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะครับเนี่ยฮะก็เลยบอกท่านผู้ชมว่าเนี่ยวัดเนี่ยเขามีอยู่ผมไม่แน่ใจนะว่าพระกิ่งเนี่ยที่วัดยังมีเหลืออยู่หรือเปล่า
เพราะล่าสุดที่ผมไปมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นพระกิ่งเนื้อนวะมีอยู่กล่องหนึ่งคือ 10,000 บาทนะครับและพระกิ่งเนื้อชนวนเนี่ยเนื้อทองทิพย์อันเนี้ยกล่องหนึ่งกับ 3,000 บาทที่วัดนะฮะอันนี้ของผมเนี่ยที่ให้ท่านผู้ชมเช่าเนี่ยอันนี้คือของส่วนตัวแล้วผมมอบให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งออกบูชาแล้วจะเอาไปทำบุญที่วัดโบสถ์พนัสนิคมชลบุรีแน่นอนนะครับเอ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวดูหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะครับไปเที่ยววัดเลยวัดลำกระดานเลยหน้าตาวัดลำกระดานเป็นยังไงนะครับเกจิปัจจุบันเปลี่ยนแล้วนะหลวงปู่เมฆอะไรหลวงพ่อทองอะไรหลายๆคนได้เช่าวัตถุมงคลไปทั้งหลวงพ่อทองวัดลำกระดานหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานผมบอกท่านผู้ชมครับคนละองค์แต่เป็นวัดเดียวกันมันเป็นยังไงอ้าวไปชมภาพครับอ่ะไปเที่ยวกันที่วัดลำกระดานเลยเนี่ยครับคือหน้าตาของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานอ้าววันนี้เนี่ยผมเล่าด้นสดให้ฟังนะนี่ฮะลำกระดานนะวัดนี่วัดลำกระดานวัดลำกระดานอยู่ที่ไหนวัดลำกระดานอยู่แถวๆนะเอาแถวๆพอนะมันเรียกไม่ถูกกันแถวๆโซนมีนบุรีในเขตกรุงเทพมหานครนะครับอยู่เรียกว่าเกือบชายแดนกรุงเทพแล้วนะครับเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันนะเจ้าว่ารูปปัจจุบันเนี่ยผมจำชื่อท่านไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะแต่ก็มีออกวัตถุมงคลอะไรมาบ้างแหละแต่อดีตนะครับแต่อดีตเจ้าวาดนะที่มีชื่อเกจิอาจารย์ดีกว่าเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมี2รูปอันที่1ที่ทุกคนรู้จักกันในวงกว้างก็คือหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานคราวนี้หลวงปู่เมฆวัดลำกระดานเนี่ยนะก็มีเกจิคู่กับท่านนะซึ่งเกจิคู่กับท่านเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานนะครับก็คือหลวงพ่อทองแห่งวัดลำกระดานนะครับหลวงพ่อทองเนี่ยบวชก่อนหลวงปู่เมฆฟังให้ดีนะหลวงพ่อทองเนี่ยบวชก่อนหลวงปู่เมฆและบวชมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะฮะมาจนถึงสิ้นอายุไขของท่านเลยนะฮะบวชตรงนั้นแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นเกจิที่โด่งดังมากของดีของหลวงพ่อทองที่โด่งดังลำดับต้นๆเหรียญและก็ผงพระผงเนี่ยหรืออีกอันหนึ่งคือผงที่มีชื่อเสียงของท่านอันดับหนึ่งของวัดลำกระดานไปถามใครก็ได้ชื่อว่าพระชื่อว่าผงองคลักษ์เสียดาย6แท่งผงองคลักษ์สูญสลายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะพอมีคนเช่าไปแล้วนะฮะแท่งเท่าไหร่คุณรู้ไหมแท่งเนี่ยหน้าตานะไม่มีอะไรเลยนะหน้าตาเหมือนคุณเอาหมูยออะเส้นเล็กๆอะแค่นั้นอะมัดหัวจุกหัวท้ายเป็นผงล้วนๆเลยเหมือนกับผงปูเนี่ยหน้าตาคล้ายๆหมูยอแท่งหนึ่งเล่นหากันแท่งละ 8,000 นะครับไม่ใช่ของถูกๆและเป็นผงวิเศษจริงๆนะครับเขาไว้ลบทำผงนะของหลวงพ่อทองวัดลำกระดานคราวนี้หลวงพ่อทองเนี่ยท่านบวชมานานคือตั้งแต่วัยรุ่นจนมาถึงสิ้นอายุขัยนี่คือเกจิอีกรูปหนึ่งแต่เกจิที่ดังและสร้างชื่อเสียงให้กับวัดลำกระดานก็คือหลวงปู่เมฆหลวงปู่เมฆเนี่ยมีศักดิ์นะครับเป็นลุงนะและตัวท่านเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทำนานในเรื่องของไสยเวทคาถาต่างๆมากมายเหลือเกินนะเรียกว่าสมัยนู้นเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยไม่ธรรมดานะและเป็นที่โจทย์ขานอยู่ในสมัยนั้นท่านเนี่ยก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นนะครับหลากหลายเลยทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านทำมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นคารวาสนะวัยรุ่นๆเลยก็คือทำประหลัดคลิกเนี่ยทำจากไม้เขยตายนะชื่อว่าไม้เขยตายชื่อนี้เลยชื่อเขยตายเลยไม้นี้มีสรรพคุณนะฮะมีฤทธิ์กับงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษต่างๆแมลงป่องตะขาบนะครับมากนะถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนไอเนี้ยไม้กวนงอกที่กันหนูอะคล้ายๆรู้จักไหมไม้กวนงอกกันหนูแต่จริงๆมันกันไม่ได้เท่าไหร่หรอกมันกันได้พักนึงพอหนูมันเริ่มชินกลิ่นนะมันก็เพลินขึ้นมาแล้วนะไอไม้เคยตายเนี่ยมันมีสรรพคุณคือมันกันงูได้กันงูเงี้ยวเขี้ยวขอเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่งูอย่างเดียวอะหลายๆคนเข้าใจผิดนึกว่างูไม่ใช่แมลงป่องตะขาบสัตว์มีพิษแต่แมลงมีพิษแต่พวกเนี้ยกันได้นะครับเขามีความเชื่อกันมานานแล้วแล้วประหลัดขีดของท่านเนี่ยเอกลักษณ์อ่ะ1นอกจากทําไม้เขยตายแล้วเนี่ยอันนึงที่ผมเห็นนะคือท่านจะไม่จานเหลาอย่างเดียวแล้วมีทรงเดียวเป็นทรงประหลัดของท่านที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยท่านแจกอ่ะให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่ไปกราบท่านเนี่ยท่านก็จะแจกเป็นประหลัดขิกเนี่ยติดตัวเป็นของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะฮะเนี่ยครับแจกให้ทุกคนที่ไปหาท่านหรือบางคนมีเช่าทีไม่ใช่เป็นตัวนะครับมีเช่าทีเป็นพวง
นะพวงหนึ่ง10ตัวบ้าง12ตัวบ้าง100ตัวบ้างอย่างนี้เลยนะสมัยก่อนนะคือท่านมีเวลาว่างท่านก็นั่งเหลาๆๆเนี่ยเก็บไว้แล้วก็วางไว้ปัจจุบันเนี่ยเล่นหากันเนี่ยแพงนะครับคือปลัดขิกของท่านเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมครับยิ่งเล็กยิ่งแพงนะครับแล้วปลัดขิกของท่านเนี่ยก็จะมีผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นขี้ผึ้งนะครับเคลือบอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เจอบางตัวเนี่ยมีขี้ผึ้งเคลือบบางตัวไม่มีขี้ผึ้งเคลือบอย่าประหลาดใจบางท่านเนี่ยก็ถึงขนาดไปเอาแล็กเกอร์มาลงก็มีนะครับที่ผมเจอนะพูดได้ยังไงรู้ได้ไงอาจารย์วิทย์เขารู้ได้ไงก็ผมเล่นมาตั้งแต่โอ้โหนานแล้วปีมาโวแล้วนะครับแล้วอ่านประวัติมาเขาสึกชอบมากนะแต่ยังไม่เคยเจอตัวท่านเพราะท่านมรณภาพไปก่อนก็ได้ขอของท่านมาเยอะผมสมัยก่อนเราไม่เป็นเราก็เลยเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะครับปัจจุบันเนี่ยยิ่งหายิ่งเล็กยิ่งแพงนะฮะยิ่งเล็กยิ่งแพงนะครับยิ่งเล็กยิ่งแพงปัจจุบันมีการประกวดชุดของปลัดขิกของหลวงพ่อเนธหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานในรายการประกวดพระเครื่องแล้วนะฮะมีประกวดแล้วนะครับนี่ฮะให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ข้างหน้าตรงนี้คือภาพในวัดลำกระดานนะฮะคนถ่ายอาจจะถ่ายไม่นิ่งใช้มือถือถ่ายธรรมดานะเดี๋ยววันหลังเราไปถ่ายดีกว่าให้มันชัดๆไปเลยนะเจาะลึกเลยนี่ครับนี่ครับก็รูปเหมือนของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะครับนี่ฮะเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะว่าบรรยากาศในวัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจคนทุกวันนี้ก็ยังไปกราบสักการะหลวงปู่เมฆหลวงพ่อทองกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ชุดของหลวงพ่อทองนะวัดลำกระดานเนี่ยทางรายการของเราเนี่ยก็เอามาไลฟ์สดอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าหลายคนก็ได้ไปโดยเฉพาะเหรียญเสมานะฮะสามเนื้อโอ้โหผมบอกได้เลยคุณเช่าได้คุ้มครับนี่ผมกำลังหาเนื้อชันหมากอยู่ซึ่งหายากมากไม่ค่อยได้เจอแล้วก็เจ้าของยังไม่ค่อยยอมปล่อยนะก็คือจะมีอยู่คนหนึ่งที่ผมคุยอยู่ด้วยก็คือพี่เล็กนะพี่เล็กพรีเซนเตอร์ยังไม่ได้ของเลยนะหายไปไหนไม่รู้หายไปเป็นเดือนแล้วมันเลยไม่เจอแกนะครับไม่งั้นก็คงจะได้มาบ้างนะครับหลวงพ่อทองนะครับก็เสียดายว่าผงองครักษ์วันนั้นเราไม่ได้เก็บไว้นะครับปัจจัยไม่พร้อมมันก็จะคงจะเก็บไว้หมดแล้วนะครับอย่างแน่นอนนะเพราะว่าชุดเวลาทำพระเนี่ยของหลวงพ่อทองเนี่ยเอามากรีดบนหินน่ะแล้วก็ปัดผงเนี่ยลงมาไปทำผสมพระสุดยอดครับนะเขาบอกว่าหายากมากแล้วปัจจุบันนี้หาแบบยากมากๆแล้วแพงด้วยผงองครักษ์นะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะให้ท่านผู้ชมชมนะบรรยากาศภายในวัดลำกระดานมีนบุรีนะครับกรุงเทพมหานครครับผมเนี่ยฮะหน้าตาของวัดข้างในเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็วัตถุมงคลตอนนี้ชุดหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานเหรียญพร้อมประหลัดขิกนะครับ1,500บาทเต็มเรียบร้อยแล้วคนที่1พี่มหาศักดิ์คนที่2พี่มงคลธพัฒน์คนที่3พี่ริศรา3ท่าน3ชุดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็พระกิ่งชินบัญชรแสนพลภาพจะจักศิลป์เนื้อนาวะโลหะก็มีคนร่วมบุญแล้วนะหุ้นกองบุญกันเดี๋ยวไปถวายวัดพี่1ริศรา1ชุดพี่มงคลธพัฒน์1ชุดพี่ชิดชัย1ชุดพี่นิพิษ1ชุดนะครับก็4ชุดแล้วเนื้อนาวะยังได้อีก6ชุดนะครับเนื้อนาวะยังได้อีก6ชุดนะครับก็ใครสนใจก็มาได้เลยนะฮะใครสนใจก็มาแจ้งมาได้เลยหน้าตาพระกิ่งเป็นยังไงเหมือนกับชินบัญชรหลวงปู่ทิมเลยและที่สำคัญผมจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมพระกิ่งชุดนี้ท่านผู้ชมได้ไปเนี่ยบางทีเวลามองเปิดแล้วไปมองแล้วเนี่ยจะดูแล้วเนี่ยผิวพระจะกระดำกระด่างสิ่งที่กระดำกระด่างท่านผู้ชมอย่าไปเช็ดอย่าไปล้างออกโดยเด็ดขาดเพราะพระกิ่งชุดนี้ทุกองค์นะฮะเขาประกอบพิธีเนี่ยโดยการเอาพระกริ่งเนี่ยทุกองค์มาแช่เสกในน้ำมันเสือนะครับน้ำมันเสือนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางองค์เนี่ยจะเห็นเป็นคราบน้ำมันบางๆนะต้องบอกกันนะท่านผู้ชมพระกริ่งนะเป็นคราบน้ำมันติดในซอกในหลืบเนี่ยไม่ต้องไปล้างนะครับจะเลี่ยมก็เลี่ยมอย่างนั้นไปเลยคือน้ำมันเสือของหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะที่ท่านเก็บรักษาสืบทอดกันมานะครับในตามตำรับของสายหลวงปู่เขียวนะครับเนี่ยได้มาขวดเนี่ยเขาแช่แล้วก็ทาเนี่ยพระกิ่งกับพระชัยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคุณเห็นแล้วจะดูเหมือนเก่าๆแล้วก็ดูกระดำกระด่างคุณห้ามไปล้างนั่นคือน้ำมันเสือคือหนึ่งพระชุดนี้เนี่ยเสกในเรื่องของหนุนดวงชะตาอันแรกนะของผู้ใส่เรียบร้อยแล้วหนุนดวงนะคือป้องกันและก็หนุน3เสริมในเรื่องของอำนาจบารมีนะครับหลวงปู่เขียวท่านบอกว่าสุดยอดแล้วนะครับหลวงปู่เพิ่มเนี่ยยังไม่ยอมเสกที่ท่านผู้ชมที่บอกท่านผู้ชมไปอ่ะนี่ยังไม่ได้เข้าเสกพิธีใหญ่พอเข้าพิธีใหญ่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันเป็นประธาน
ส่วนเกพระเกจินะที่เป็นประธานในพิธีวันนั้นเนี่ยก็คือพระอาจารย์บัวถามโกนะครับเป็นประธานคณะสงฆ์นะคือนั่งประธานคณะสงฆ์นั่งปลกอธิษฐานพุทธาภิเษกใหญ่ในค่ายพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอันนี้อย่างเป็นทางการนะครับอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเห็นพระเนี่ยบางทีเนี่ยเฮ้ยทำไมผิวพระมันดูแล้วมันกระดำกระด่างคือผลจากน้ำมันเสือที่แช่ไว้นะถ้าท่านผู้ชมได้หยิบพระมาดมเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบสาบๆบางๆมันเจือจางไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้คือของดีและสมัยก่อนเนี่ยชุดที่เป็นเนื้อเงินก้นทองคำเนี่ยเช่าหากันเนี่ยคุณรู้เปล่าคนอื่นเนี่ยเขาออกให้เช่าบูชากันเท่าไหร่ไม่รู้แต่เนื้อเงินก้นทองคำชุดนี้ตอนที่ใหม่ที่สมัยที่จองนะพระที่จองนะชุดนึงเนี่ยราคาสูงถึง 7,000 บาทนะครับไม่ใช่จองแบบไก่กาถูกๆนะจองแบบโคตรแพงอ่ะต้องบอกเนี้ยนะจองแบบโคตรแพงถามในเนี้ยถามเฮียวสินได้เลยถามคุณกฤษดาน่าจะเอาไปนะกฤษดาเฮียวสินอินทนนท์นี่3คนเนี้ยผมว่าต้องมีแน่นอน 100% นะครับแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือเฮียนิ้มจันทบุรีอันนี้ก็เช่าไปนะครับแล้วก็มีโอ้อีกหลายคนเลยเช่าไปตอนนั้นมาไม่ทันด้วยเพราะว่ามี16ชุดแล้วก็เฮียนิ้มจันทบุรีเนี่ยเอามาออกครับออกให้เช่าบูชาเนี่ยองค์ชุดหนึ่ง 70,000 บาทก็ไปเรียบร้อยแล้วอย่างสมบูรณ์นะครับปัจจุบันเนี่ยในคอผมก็มีเก็บไว้องค์หนึ่งก็คือพระกิ่งเนื้อเงินก้นทองคำองค์เดียวนะครับเก็บไว้นะเลี่ยมอย่างสวยเลยเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเพราะว่าถือว่าเป็นพระดีมากที่ลึกและข้างในทุกองค์บรรจุข้างในนะเส้นเกศาแท้ๆเลยของพระอาจารย์บัวถามโกนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภจังหวัดตราดที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูลูกศิษย์ไปดูหรือคนรอบๆข้างดูที่ตัวพระอาจารย์อันเดียวผมบอกแค่นี้ท่านสุดยอดมากแล้วที่สำคัญคือที่ด้านดังเพราะว่าอะไรคนเนี่ยถูกหวยเยอะมากคือพระอาจารย์บัวถามโกลองไปดูแล้วกันคือท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูงนะครับเนี่ยฮะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังจนครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องราวของพระกิ่งแสนพลพ่ายด้วยนะฮะหลวงปู่เมฆท่านผู้ชมเห็นแล้วนะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับเอานอกเหนือจากนี้นะครับวันนี้มีอันไหนอีกนะโอเคอ่ะวันนี้เนี่ยผมให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของเครื่องรางชิ้นหนึ่งนะฮะผมเพิ่งเอามาเนี่ยมีทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันท่านผู้ชมเอาก็เอานะไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่มีซีเรียสถ้าอยากได้ของแท้ๆชัวร์ๆเนี่ยเดี๋ยวตอนไลฟ์สดเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้ใครเอาเนี่ยผมให้นะอันนี้ไม่ได้อยู่ในนี้อ๋อข้างหน้ามีที่ท่านผู้ชมเห็นผมถืออยู่นี้นะคือลูกอมผงธูปกรรมฐานแท้ๆนะลูกอมผมผงธูปกรรมฐานของหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับที่เก็บรักษาเก่าดั้งเดิมนะครับเนี่ยผงธูปไปเรียบมาเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด8เม็ดผงธูปกรรมฐานนะครับมีทั้งหมด8เม็ดนะครับอันนี้นะส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเฉพาะลูกอมในส่วนนี้ผมจะเข้ารวมเข้าในกองที่จะไปทำบุญวันเสาร์6กรกฎาคมนะครับ6กรกฎาคมกำลังจะรวบรวมปัจจัยอยู่นะครับใครสนใจชุดนี้นะผมมี8เม็ดเท่านั้นนะลูกอมผงธูปกรรมฐานแท้ๆเลยหลวงปู่ดูวัดสะแกชัวๆอันอื่นนะผมไม่รู้แต่อันเนี้ยผมรู้และก็เป็นของผมเองที่ผมเก็บรักษามานานเก็บนานถึง10กว่าปีแล้วอันนี้นะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นอะไรมากเพราะสมัยก่อนไม่ได้สูงมากวันนี้สูงแล้วก็ไม่ชัวร์อันนี้ชัวร์สุดๆลูกละ800บาทนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าถูกมากนะครับถ้าเทียบกับพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้มีแค่8ลูกนะครับเท่านั้น8ลูกนะฮะลูกละ800บาทนะครับ800บาทนะครับมีแค่8ลูกใครสนใจลูกอมนะฮะผงธูปกรรมฐานหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับอันนี้นะผมมี8ลูกนะครับลูกละ800บาทเท่านั้นนะครับแท้ๆขึ้นคอได้นะใครจะท้วงใครจะค้านไงผมบอกคุณได้เลยว่าไม่ต้องสนใจครับแท้100%เลยนะครับผงธูปกรรมฐานเนื้อผงนะธูปกรรมฐานเป็นลูกอมนะหลวงปู่ดูวัดสะแกสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยไปได้มาจากบ้านนึงเขาใส่ไว้ในกระป๋องเขามีอยู่ประมาณสักกระป๋องบุหรี่ประมาณสักครึ่งนึงข้างในมีกระดาษแผ่นนึงซึ่งทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจสูงมากเลยเพราะว่าผมได้พระหลวงปู่ดู
ชุดเนี้ยมาพร้อมกันกับลูกอมในกระป๋องนี้ด้วยและในกระป๋องนั้นน่ะเขียนไว้เลยนะว่าลูกอมผงทูปกรรมฐานหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะฮะแล้วก็มีเสกอีกรูปนึงที่มานั่งเสกด้วยก็คือวัดขนอนเหนือหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือเสกด้วยนี่อันนี้จำไม่ผิดเลยก็คือกระดาษแผ่นนั้นเขียนแล้วใส่ไว้ข้างในเป็นกระดาษแข็งเขียนด้วยปากกานะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ในกระป๋องนั่นแหละแล้วตัวกระป๋องเนี่ยหายไปแล้วผมเหลือแต่ลูกอมผมก็เอาวันนี้ผมก็เอาไปเลี่ยมให้มีแค่8ลูกเท่านั้นนะฮะลูกละ800บาทของอันเนี้ยผมแบ่งให้ส่วนหนึ่งผมจะกันไว้เป็นกองบุญกองทุนที่จะไปเดินทางไปทำบุญวันที่6กรกฎาคมคือวัน25เพราะว่าผมเนี่ยจะมีคิวที่จะไปเนี่ยไม่ใช่ไปเสกเสา5แค่วัดพุทธโมกข์แต่จะมีคิวอื่นที่ผมเข้าไปอีกนะได้วางแผนไว้แล้วนะฮะว่าเผื่อดูเวลาอยากจะไปกราบมากก็คือจะไปกราบพ่อปู่ศรีอุทโธแล้วก็จะไปทำบุญที่วัดที่สำนักสงฆ์นะทิพยนาคาใช่ป่ะสวนธรรมทิพยนาคากับครูบานาคนะครูบานาคนาควโรนะครับนี่จะไปหาครูบานาคนาคินด้วยนะครับที่สำนักสงฆ์นะครับก็จะไปร่วมบุญกับท่านตอนนี้ท่านทำศาลาใกล้เสร็จแล้วแต่พายุมันมานี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าท่านพยายามทำเสนาสนะเขาเป็นพระที่เราก็ให้ความเคารพแล้วก็มีความศรัทธาต่อกันนะครับก็ยังไม่ได้ทิ้งกันหรอกก็ช่วยท่านอยู่แล้วก็ท่านเนี่ยคือเป็นคนที่เสกเหรียญนะครับพุทธาภิเษกเหรียญนาคเกี้ยวแล้วตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนเบิกพระเนตรบ่อพญานาคที่คำชะโนดนี่ผมก็ว่าจะชวนท่านไปสวดมนต์ที่คำชะโนดนะคือถ้าเป็นไปได้นะครับนะแต่ถ้าท่านไม่สะดวกหรืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยงานกับท่านก่อนว่ายังไงบ้างนะครับก็ลองดูว่ามีไหนที่จะช่วยอะไรได้บ้างก็คงจะเอาส่วนนี้ไปทำบุญที่นี่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอ้าวลูกอมใครสนใจก็มาถ้าทางจะหมดแล้วเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับมีแค่นี้รอสรุปก่อนนะท่านผู้ชมครับ8ลูกเท่านั้นนะฮะ8ลูกเท่านั้นนะครับลูกละ800บาทได้แค่นั้นจริงแล้วก็แบ่งให้ใช้กันเท่านี้นะครับอันอื่นเดี๋ยวเขาว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่ามีทำมาแค่นี้นะครับก็คงจะชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับของอันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักนิดนึงนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะเดี๋ยวขออนุญาตทานน้ำสักหน่อยมีอีกหนึ่งงานบุญที่ฝากผมฝากไว้เลยงานบุญล้วนๆเลยอันนี้บุญล้วน 100% ก็คือของท่านพระอาจารย์กองแพงวัดป่าสันติวันนะครับจะใครสนใจทำบุญอันนี้นะฮะอันนี้ผมชวนทำบุญเฉยๆนะฮะทำบุญเลยก็คือผมออกค่าใช้จ่ายจะส่งให้ก็คือพระอาจารย์กองแพงเนี่ยผมได้เหรียญอันนี้มานะชื่อว่าเหรียญสารพัดดีซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเหรียญนี้ไปตกอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์เยอะนะครับเพราะว่าเขามากว้านเอาไปหมดเลยปรากฏว่ามีเรื่องราวอัศจรรย์เกิดขึ้นคือเขาไปเล่นหวยมาเลย์ถูกกันเยอะนะครับแต่พระอาจารย์กองแพงเนี่ยท่านเป็นพระสายปฏิบัติสายอาจารย์มั่นนะครับเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดปฏิบัติงดงามมากอันนี้นะเหรียญเนี้ยครั้งที่แล้วเป็นเหรียญหันตรงอันนี้เป็นเหรียญหันข้างถึงเฉียงนะฮะเหรียญพระอาจารย์กองแพงนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับขอนะขอกันร่วมบุญนะร่วมบุญอันนี้กี่กองบุญก็ได้มาได้เลยนะกองบุญละ250บาทผมจัดส่งพร้อมเหรียญนี้ไปให้นะพร้อมเหรียญของพระอาจารย์กองแพงให้ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้นะหักค่าส่งอย่างเดียวไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับเหรียญพระอาจารย์กองแพงทำบุญนะอันนี้นะ250บาทจัดส่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจัดส่งให้ท่านผู้ชมเสร็จสรรเรียบร้อยเลย250บาทรายได้ตรงนี้ทั้งหมดถวายพระอาจารย์กองแพงร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์นะครับวัดป่าสันติวันจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ชวนทำบุญนะฮะกองบุญตรงนี้ผมมีไม่จำกัดก็คือ50กอง60กองผมมีไม่มีปัญหาเพราะว่าผมได้ขออนุญาตแล้วก็บอกกับพี่รักไว้แล้วนะพี่รักก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาอันนี้ทำบุญนะฮะผมเนี่ยจะนำเงินปัจจัยตรงนี้ถวายให้ทั้งหมดนะครับหักอย่างเดียวคือค่าส่งเนี่ย250บาทเนี่ยพร้อมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะจัดส่งให้นะครับเรียบร้อยแล้วตั้งไว้เลยเป็นกองละ250บาทพร้อมส่งนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมจะไม่งงนะฮะใครทำบุญอันนี้ได้เลยให้เขียนมานะร่วมกี่กองบุญก็ว่ากันมาพร้อมจะส่งให้นะครับเหรียญดีสวยงามพุทธคุณยอดเยี่ยมแล้วท่านรับไปเถอะครับผมบอกได้แค่นี้อนาคตไม่ต้องหาเพราะว่าท่านเป็นพระสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระที่ใจดีมาก
ผมก็กะอยู่ว่าสกลนครเนี่ยถ้าว่างถ้ามีโอกาสช่วงนั้นสับไปได้จะไปเลยเพราะท่านอยู่คนละทางคือสกลนครจริงแต่มันไกลนะแต่ละที่นะท่านอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินถ้าวันใกล้ๆ25ไปได้จะเลี้ยวไปกราบพระอาจารย์กองแพงไปร่วมบุญสร้างศาลาเนี่ยประสงค์ด้วยแต่ปัจจัยจะต้องถวายไปก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ให้เขาจัดส่งเหรียญมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดสนใจกองบุญตรงนี้สามารถที่จะสอบถามมาได้ตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด15เหรียญ นะครับจัดส่งให้เลยได้เลยทันทีสำหรับท่านที่โอนมาอันนี้ทำบุญนะทำบุญ 100% นะครับจัดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการร่วมบุญถวายโดยตรงของคุณเนี่ยถวายกับพระอาจารย์กองแพงนะโดยผมเนี่ยเป็นสื่อกลางเท่านั้นแค่นั้นเองนะฮะก็โอนเข้ามาได้นะครับอันนี้นะจัดการให้ได้เลยนะขอบคุณมากๆอันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับก็เดี๋ยวจะเขียนรายชื่ออะไรไปด้วยก็ฝากให้พี่เขาให้ท่านพระอาจารย์กองแพงเนี่ยท่านได้แผ่เมตตาให้กับเราด้วยนะครับให้กับเราด้วยคือเจ้าของกองบุญเนี่ยด้วยก็เดี๋ยวจะฝากเรียนพี่รักอีกทีนึงให้พี่รักเนี่ยเอาไปถวายพระอาจารย์กองแพงแล้วก็บอกท่านแผ่เมตตาให้ด้วยนะครับผมก็จะได้หาทุนส่วนหนึ่งถวายของผมเนี่ยรวมไปกับท่านผู้ชมด้วยจะได้เยอะหน่อยเพราะว่าท่านจะนำปัจจัยทั้งหมดตรงนี้ไปสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่วัดป่าสันติวันนะฮะจังหวัดสกลนครถ้ามีโอกาสผมก็จะเข้าไปกราบนมัสการท่านด้วยนะครับแล้วก็อาจจะขอเรียนสัมภาษณ์ท่านเลยนะให้ท่านเล่าเรื่องราวถ้าได้นะแต่ส่วนใหญ่สายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยยาวยอมเล่าอะไรเท่าไหร่นะน้อยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ยากด้วยแต่พระอาจารย์นั้นเป็นพระใจดีมากๆนะครับแล้วเหรียญตรงนี้ของอาจารย์รักเนี่ยมอบให้ผมส่งมาให้ผม15เหรียญตอนนี้ผมจัดส่งให้เลยแล้วก็มีสมทบขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยกองบุญตัวนี้ไม่มีปัญหาจะได้50กอง100กองสามารถทำได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะครับสาธุนะครับที่ร่วมบุญกันมาตรงนี้นะครับอันนี้ถวาย 100% ครับผมเราไม่หักค่าใช้จ่ายตรงนี้นะหักอย่างเดียวคือค่าส่งนะครับอันนี้ย้ำก่อน250บาทผมหักค่าส่งไปแค่นั้นเองนะครับต้องมีทุนค่าส่งอยู่ประมาณ 40-50 บาทเนี่ยก็ถวายให้กับไปรษณีย์ไปนะ200บาทนี่คือเข้ากองบุญของวัดทั้งหมดนะครับไม่มีหักเอาไว้ใช้เองหรืออะไรไม่มีเลยนะครับถวายไปตรงๆแล้วเดี๋ยวจะเขียนรายชื่อของท่านผู้ชมที่ร่วมบุญตรงนี้มอบให้ท่านด้วยแล้วก็จะได้ลงแอดไลน์ด้วยอันนี้เป็นงานบุญนะครับถวายพระอาจารย์กอแพงครับผมอ่ะชัดเจนเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมีเรื่องเล่าโอ้เยอะแยะให้ฟังนะรวมทั้งของสะสมตอนนี้ยังมีได้อีก2รายการด้วยกันจะเป็นอะไรพักสักครู่นึงครับผมนะแล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามรับชมกันของดีจริงๆครับผมรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ทีบจักรยานทั้งกินอาหารทั้งหลายร้านหน้ายังเนียลิปสติกยังติดโทนอยู่เลยอ่ะโอยจริงเหรอคะเจ๊จอยแต่งหน้าครั้งเดียวนะยังไม่ได้แบบเติมแป้งเติมลิปเลยนะพี่เมแล้วทำไมสีลิปสติกยังติดโทนขนาดนี้ล่ะเพราะวันนี้ค่ะจอยใช้ลิปจิ้มจุ่มเนื้อเมทัลลิกนะคะสีแน่นติดทนค่ะที่มีส่วนผสมของวิตามินีแล้วก็วีแกรมออยด้วยนะพี่เมปาดทีเดียวอยู่เลยนี่ถ้าเกิดพี่เมชอบนะพี่เมเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ MTI หรือไม่ก็ไปที่ช็อป MTI ทุกสาขาได้เลยค่ะสวยเนาะThank you.
เอาครับกลับเข้าสู่รายการนะครับก็ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วด้วยเหมือนกันนะครับประมาณสักกี่นาที11นาทีโดยประมาณนะครับเอาแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้กองบุญมาแล้ว10กองนะฮะได้ทุกคนแน่นอนนะมามากกว่านี้ก็ได้50คนก็ได้100คนก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าอันนี้งานทำบุญครับแล้วก็ได้ผมได้ขอเหรียญกับพี่รักไปแล้วนะครับจากพระอาจารย์กองแพงนะครับเพื่อที่จะมามอบให้กับท่านผู้ชมแต่ผมจัดส่งให้อย่างรวดเร็วเลยก็คือใครโอนมาปุ๊บผมจัดให้เลยก็คือ15ท่านแรกนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยเพิ่มเติมได้ไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับส่วนลูกอมนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมคือแย่งกันมาเยอะแต่ผมบอกได้เลยคือมันมี8ได้แค่8ลูกตอนนี้เท่านั้นนะครับมันมาเยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับแล้วมันไม่ใช่ของที่แบบแล้วคือ1ปัญหาคือผมออกถูกไปออกราคาถูกมากถูกจริงๆนะต้องบอกนะถูกจริงๆมีคนที่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะพี่ลิศราพี่หนึ่งลิศรา2ลูกนะครับคุณมหาศักดิ์1ลูกคุณโตชิ2ลูกคุณมงคลพัฒน์1ลูกพี่วัศกร1ลูกรวมแล้ว8มีแค่8ลูกเท่านั้นเพราะว่าผมไม่ได้มีมากกว่านี้อันไหนเอ่ยก็พี่มงคลพัฒน์2นะรวมแล้วเป็น8ลูกนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอันนี้นะที่เหลือไม่ได้อันนึงต้องแจ้งให้ทราบนะท่านผู้ชมแต่ละท่านเนี่ยเวลาเปิดใน Facebook นะฮะหรือว่าดูใน YouTube หรือว่าดูในอะไรอ่ะดูในทีวีเวลาคอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนะต้องบอกนี่ผมเล่าให้ฟังคือจะเห็นเพื่อนไม่เหมือนกันคนที่เห็นครบทุกคนคือแอดมินเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินเนี่ยเขาจะไล่ชื่อตามลำดับได้ถูกต้องแต่ตัวคุณเองอ่ะจะไม่เห็นคนบางคนในนี้เพราะว่า1คุณไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเขาก็จะไม่เห็นคุณเหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยแอดมินแจ้งว่าใครได้คือตามนั้นนะครับไม่เขาไม่มากักให้ใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนนะฮะเพราะคือใครมาเขาสับให้ตามนั้นเลยจัดให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าต่อว่าแล้วกันนะคือหลายละคนพอไม่ได้ก็จะมีอารมณ์นิดนึงคือผมเข้าใจแต่ว่าแอดมินเขาทำตามลำดับที่เขาเห็นแล้วนะครับเขาก็จัดให้ตามนั้นนะฮะต้องขอบคุณแล้วก็ขออภัยด้วยคือมันไม่พอจริงแล้วเดี๋ยวลูกอมเนี่ยคือผมมีเหลืออยู่หน่อยเดียวท่านเองนะเอาไป8ลูกก่อนแบ่งแค่นี้ก่อนที่เหลือติดตามรายการแล้วกันทาง Channel 8เนี่ยของดีมีอีกเยอะครับไม่ต้องกลัวครับนะฮะแล้วเราวัตถุมงคลเนี่ยเราเล่นกันเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมนะฮะคุณอยู่กับผมเล่นกันจนแก่มันมีให้สะสมตลอดแหละนะครับเยอะนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเข้ามาท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมฝากตรงนี้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับกองส่วนกองบุญนะครับท่านผู้ชมฮะกับสร้างศาลาเนี่ยประสงค์กับพระอาจารย์กองแพงนะครับที่วัดป่าสันติวันจังหวัดสกลนครนะครับเหรียญโดยตรงจากวัดนะครับย้ำว่าเหรียญเนี่ยได้โดยตรงจากวัดผมแจ้งตะเกียตอนที่เบรกเนี่ยคือผมก็ร้อนใจแจ้งไปเลยกับทางคนดูแลว่าขอเหรียญมาเพิ่มด่วนเดี๋ยวลงแอดไลน์ให้ร่วมบุญเพราะว่าท่านผู้ชมผมไม่เคยไปเล่าอะไรให้ใครฟังเลยคือเราผมทำงานเนี่ยตรงนี้คือหนึ่งเราเป็นสื่อใช่ไหมฮะเป็นพิธีกรเป็นสื่อทำรายการทีวีทำรายการพระแล้วขณะเดียวกันก็มีการออกพระหมุนเวียนพระก็พออยู่ได้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรส่วนหนึ่งตลอดชีวิตตรงนี้ที่ทำตรงนี้จะต้องทำบุญตลอดคุณจำไว้นะฮะหรือใครที่ดูไลฟ์อยู่ใครที่ทำไลฟ์ขายเช่าวัตถุมงคลหรืออะไรแล้วแต่การทำบุญนั้นขาดทำบุญไม่ได้ต้องทำตลอดเพราะว่าพระอาจารย์ผมก็บอกตลอดว่าทำตรงอาชีพตรงนี้แล้วเนี่ยมันคือเส้นแบ่งพอดีระหว่างบุญกับบาปนะจ๊ะถ้าพลาดนี่ก็พลาดเลยซึ่งเห็นตัวอย่างมาแล้วตั้งแต่ชุดตอนจตุคามเมื่อปี2550มันเป็นอะไรที่แบบเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันน่ากลัวผมบอกได้แค่นี้วันนี้ถามว่ากลัวไหมกลัวนะครับมันก็เลยต้องทำบุญตลอดเพราะนั้นเนี่ยท่านหลายท่านเนี่ยจะเห็นว่าช่วงเช้าบางทีไม่ใช่วันพักก็ทำบุญทำบุญเมื่อไหร่ทำบุญเมื่ออยากทำบุญเลยฮะจริงๆวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องวันพระผมก็ไปทำจนวันนี้ตอนเช้าผมก็ไปใส่บาตรเอาขนมไปถวายคำหนึ่งที่ได้ยินกับหลวงพ่อโยมวิทย์ไม่เอาพระมาด้วยหรอนะผมวันนี้ผมจะเอาคัพเค้กอ่ะเค้กหน้านิ่มถวายท่านท่านบอกว่าท่านนึกว่าพระผมไม่ใช่เนี่ยจนหลวงพ่อเนี่ยจำได้แล้วว่าคนนี้เอาพระมาถวายวัดเรื่อยๆนะที่วัดไหนวัดใหม่เสนาผมจะถวายบ่อยๆนะครับท่านก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับก็ชอบกันมาโดยตลอดเพราะว่าบางทีผมก็สนองงานกับพระในวัดด้วยเยอะเลยเพราะว่าที่วัดเนี่ยของเป็นวัดของหลวงพ่อหลอดนะฮะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็ไว้ใจก็เฮ้ยยมวิทย์ทำล็อกเก็ตของหลวงพ่อหลอดมาถวายหน่อยเงี้ยเนี่ยเอาไปให้ท่านผมก็คิดถูกๆให้ท่านไปอ่ะท่านก็ไปเอาเกศาเอาผงเนี่ยมาใส่ข้างหลังแล้วก็ให้ญาติโยมคนที่ทำบุญเป็นของที่ระลึกเนี่ยแหละก็เลยรู้จักกันนะครับแล้วก็
ทําบุญเนี่ยก็คือทําบ่อยๆนะครับผมก็ทําบ่อยๆตลอดเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยมักจะมาพักอยู่เสมอนะครับพระอาจารย์เปลี่ยนก็เคยมาพักที่นี่นะครับหลายๆรูปเลยเกจิอาจารย์ที่สายวิปัสสนากรรมฐานก็จะมาใช้ที่วัดป่าใหม่ไชนาแห่งนี้แหละนะครับก็เลยมีความผูกพันกับสายนี้เหมือนกันพอได้ยินชื่อของพระอาจารย์กองแพงไปอ่านประวัติดูเออท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอ่านประวัติเนี่ยเขาไม่ได้เขียนหลอกเราหรอกนะแล้วก็ตอนนี้ท่านกำลังสร้างศาลาอยู่พี่รักก็ให้ข่าวมาว่าเนี่ยกำลังสร้างศาลาอยู่เลยนะยังกำลังหากำลังให้มาช่วยก็เลยเชิญเราเป็นสื่อเราพอมีกำลังอยู่ก็เลยชวนท่านผู้ชมครับมาร่วมบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์ถวายวัดป่าสันติวันร่วมกับท่านเลยท่านสร้างนะครับก็ใครเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตั้งไว้เลยเป็นกองบุญเล็กๆ250 บาทได้เหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกของพระอาจารย์กองแพงเหรียญนี้แถววัดเขาเล่นหากันเหรียญนึงประมาณ200 กว่าบาทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีใครเสียมีแต่ได้ครับได้บุญได้ของที่ระลึกเป็นของที่ระลึกและเราจะได้ระลึกถึงว่าเออส่วนครั้งหนึ่งเราเคยได้ทำบุญครั้งหนึ่งเนี่ยเราทำบุญนะอันนี้เป็นหลักฐานบุญที่เราได้ไปก็คือเหรียญของวัดป่าสันติวันก็คือของพระอาจารย์กองแพงเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าอันนี้เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาเพราะว่าอันนี้เขามอบให้เป็นของที่ระลึกในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์กองแพงที่วัดป่าสันติวันจังหวัดสกลนครแม้เราไม่ได้เดินทางไปก็น้อมอนุโมทนาตรงนี้ได้ไปนะครับแต่ถ้าคิดในมุมของนักสะสมนะอันนี้ย้ายเวอร์ชันวันหนึ่งหลวงพ่อสมมติว่าหลวงพ่อท่านดังขึ้นมาอย่างกับหลวงตามหาบัวเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยเหรียญนี้คงไม่ใช่250 บาทแน่นอนผมบอกคุณได้แค่นี้เพราะนั้นเนี่ยทำบุญก็ทำกันไปนะครับเราก็ได้บุญไปนะครับตรงนี้แล้วได้ของมงคลตรงนี้จากวัดเป็นของที่ลึกนะครับไว้น้อมรำลึกเพราะนั้นเนี่ยใครสนใจทำบุญกับพระอาจารย์กองแพงอันนี้ขอเรียนเชิญนะครับยินดีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนะทีมงานบอกว่าเดี๋ยวหยิบให้ดูเลยเหรียญพระอาจารย์กองแพงใช่ไหมหยิบให้ดูเลยวางที่มือให้เห็นเลยนะทีมงานเขาบอกว่าเดี๋ยวหยิบให้ดูเลยหน้าตาเหรียญ นะฮะของพระอาจารย์กองแพงนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับหน้าตาแบบนี้เป็นเหรียญไข่ทรงไข่หันข้างเฉียงๆนะครับสวยงามมากนะครับหน้าตาน่ารักมากสวยงามน่ารักแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นอักขระยันข้างบนเขียนว่าสารพัดดีนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นอักขระแล้วก็เขียนว่าสารพัดดีเนี่ยเป็นเหรียญที่ตอนเนี้ยคนมาเลเซียกับสิงคโปร์เขากว้านไปเป็นจำนวนมากนะฮะที่กว้านไปไม่ใช่อะไรเขามาทำบุญกับพระจันทร์กองแพงอ่ะ 100,000 บาทได้เหรียญอะไรเขาเอาหมดเลยเสียดายที่ไปอยู่แต่ต่างประเทศเราก็ทำบุญกันได้เราคนไทยก็ร่วมกันนะร่วมบุญกันกับพระจันทร์กองแพงโดยตรงนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับอันนี้กองบุญเนี่ยผมไม่จำกัดว่าจะกี่กองบุญผมก็พยายามรวบรวมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วก็จะมอบให้กับท่านผู้ชมไปนะครับจัดส่งให้นะครับอันนี้ไม่มีการอันเรียกว่าอะไร250 บาทเนี่ยก็คือทำบุญเต็มจำนวนกันไปนะครับก็ตีไว้ว่ากองบุญเนี่ยถวายหลวงพ่อแน่ๆเลยคือ200นะถ้าเสร็จเดี๋ยวผมโปะเข้าไปตัว50 บาทเนี่ยคือเป็นค่าส่งนะจัดให้เท่านั้นเองเป็นกองบุญนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับมาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับเอ้าก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับเหลืออีกเอารายการเดียวพอแล้วเพราะว่าผมก็ไม่อยากเยอะนะฮะพอดีไปเดินที่สนามพระตลาดพระแล้วไปเจอพระอยู่คู่หนึ่งคู่หนึ่งนี่คือ2องค์เป็นพระพนัสสวดีนะอันนี้มีอยู่พิมพ์ยืนนะพระพนัสสวดีนะครับของอำเภอพนัสนิคมนะมีครับนี่ทรงไข่ๆเงี้ยทีมงานเขาบอกว่ามีเดี๋ยวทีมงานไปถือดีกว่านะให้ดูเลยคือข้างเป็นพระผงพนัสสวดีอันนี้แหละเดี๋ยวทีมงานเขาขออนุญาตหยิบให้ดูเพียวๆเลยสดๆเลยพระพนัสสวดีพระยืนนะประทับอยู่บนพนัสสวดีเป็นพระศิลปะแบบทวาราวดีนะครับด้านหลังมีอักขระอยู่ข้างหลังเป็นพระที่จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2514ไม่ต้องฉายหนังเยอะเพราะหลายๆคนรู้แล้วคือพระชุดหนึ่งที่หลวงปู่ทิมท่านอธิษฐานไว้อันนี้คนพนัสบอกนะที่ท่านอธิษฐานไว้ด้วยหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหันไล่เลยนะเขาว่างี้นะเท็จจริงประการใดไปถามพี่ดินหน้าแล้วกันอันนี้นะพระผงพระพนัสสวดีนะปี2514ในประวัติมีเขียนไว้เลยในเมื่อเหรียญเสกผงในชุดเดียวกันก็ต้องเสกถูกไหมและยังมีพระผงน้ำมันอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นพระผงนะเป็นพระผง14นะครับหลังใบโพนะฮะอันนี้พี่เขาบอกว่าอันนี้หลวงปู่ทิมเสกนะครับเคลียร์กันแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วด้วยท่านผู้ชมครับมีแค่2องค์
เท่านั้นใครสนใจเอาไปเลยองค์ละ5บาท500บาทเท่านั้นเองนะฮะได้แค่นี้แหละพี่เขาฝากมาพระผงปี2514นะอันนี้นะครับมีแค่2องค์ราคาไม่แพงหรอกเขาฝากมาออกเป็นพระพนัสสวดีคือตัวผมเองอ่ะผมเคยมีผงน้ำมันให้ดูไงอันนี้เป็นพระผงเลยเป็นผงเลยพิธีในเดียวพิธีในพิธีเดียวกันเลยอันเนี้ย500บาทนะครับมี2องค์นะครับมี2องค์นะครับองค์ละ500บาทพระพนัสสวดีนะครับนี่ฮะเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาเวลาเหลืออยู่นิดเดียวท่านผู้ชมวันเสาร์นี้นะถ้าไม่ติดอะไรแล้วไลฟ์สดมีของดีมาฝากอย่างแน่นอนนะครับก็คือพระชุดโรงพยาบาลสงฆ์ส่วนจะเป็นพิมพ์อะไรเดี๋ยวให้รอติดตามดีกว่าเดี๋ยวขืนฉายเพราะที่เดี๋ยวยุ่งแน่นอนนะครับอ้าวท้ายรายการแล้วต้องขอขอบคุณก่อนขอบคุณเนี่ยสารพระเครื่องพระเกจินะครับพระเกจิแห่งสยามนะฮะของพี่วิชานะครับตอนนี้นะแล้วก็อีกเล่มนึงนะครับเนี่ยสารมรดกพระเครื่องของพี่จัตวีนะครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็อีกเล่มนึงนะครับหนังสือเนี่ยสารพระเครื่องพุทธคุณนะฮะของพี่จุลศรีนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนิสสารพระเกจิของพี่เปียกพี่ติ๊กนะครับขอบคุณมากๆครับเล่มนี้ให้ข้อมูลสุดยอดเลยทุกเล่มส่วนใหญ่จะมีของฝากของแถมอยู่ในหนังสือแล้วเพราะนั้นเนี่ยใครเช่าหรือซื้อหนังสือไปอย่าลืมตัดบัตรไปแลกของด้วยนะครับมีของที่ลึกอยู่ข้างในครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ข้างหน้านี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะของท่านอาจารย์ดร.วินชัยชมศรีนะครับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะครับ1กระปุก100เม็ดนะครับใครสนใจอยากจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับใครที่ป่วยเป็นมะเร็งขั้นต้นทานตัวนี้สามารถทำคีโมได้นะครับแล้วก็ป้องกันไปลบเด็กๆทานได้นะครับผู้ใหญ่ทานดีมากๆเลยผมทานอยู่เป็นประจำทุกเช้า1เม็ดเท่านั้นเองนะ1กระปุกมี100เม็ดทานยาวเลยประมาณ3เดือนนะครับเม็ดนึงตอนตื่นเช้ามาทานไปเลย1เม็ด15ถึง20วันคุณจะรู้เองว่าดียังไงนะครับ1กระปุก 1,500 บาทนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เลดยิดไลท์นะครับข้าวแดงนะครับของท่านอาจารย์ดร.บุษบาโยกสมิธนะครับอาจารย์แม่ที่น่ารักของผมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์คนไทยล้วนๆเลยใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันพอกตับตัวนี้ช่วยได้ช่วยคือทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับทานคู่กับอาหารด้วยตัวนี้ทานหลังอาหารเช้ามื้อแรกเลยจะไปดักจับไขมันเสียนะครับช่วยให้การหมุนเวียนในร่างเลือดในร่างกายนั้นมีคุณภาพดีขึ้นเข้าไปอีกนะครับทานเลือดจระเข้แล้วก็ทานตัวนี้ด้วยจะเขาจะเอาไขมันเสียออกมาทางอุจจาระของเรานะครับอันนี้สุดยอดมากผมทานเป็นประจำเพราะนั้นเนี่ยดีไขมันในกระแสเลือดจะน้อยลงผมมีปัญหาเรื่องของไขมันในกระแสเลือดสูงแล้วก็ไขมันพอกตับนะครับอันนี้ผมเลยทานตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับค่าตับจะลดลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆของ MTI นะฮะอาจารย์แม่นะฮะแม่ออนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับของดีๆอย่างนี้ของคนไทยช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยนะครับให้ก้าวไกลไปเป็นสินค้าโลกให้ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการรับชมรายการนะครับจับกระแสพระได้นะครับทั้ง2รายการคือจับกระแสพระไลฟ์แล้วก็จับกระแสพระสดนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์ของเราทุกวันพระรหัสบดีตั้งแต่เวลา 20:00 น. นะครับแล้วก็ไลฟ์นะครับทุกคืนวันเสาร์และคืนวันอังคารตั้งแต่เวลาประมาณ 20:00 น. โดยประมาณเป็นต้นไปนะครับกับผมวิทย์รัตนศิลป์นะครับวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ร่วมบุญแล้วก็กราบคำว่าสวัสดีครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ